ระบบน้ำมันนะครับของมาละคนนี้มีอันนี้ครับเป็นโฮสต์5ทับ16ทำไม5ทับ16เพราะว่าเราใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็น5ทับ16ปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรวะ3ทับ8กับ5ทับ16อันนี้มันเป็นถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะตัวนี้มันจะเป็นรีเทิร์นแต่ว่าเราใช้รุ่นที่ไม่มีนักเลเตอร์มันก็เลยไม่ต้องอันนี้โปรชีครับอันนี้พอมันมาเข้าตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้มันเป็น AN นี่เราก็ใส่ AN เข้าไปตัว90 90เข้าไปทำให้ตรงกล้องนี้ปึ๊บนี่เราได้ตัวนี้แล้วมาจากจีนเมื่อวานบ้านเราไม่มีขายแปลงจาก AN มาเป็นหัวท่อตรงมีอะไรเลยตัวกันรั่วเราก็ใส่เห็นไหมพอดีเลยสุดยอดใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ตัดแต่งก็ให้ดูก่อนว่ารูมัน5ทับ16เป๊ะเลยนี่คือ5ทับ16เราก็ใส่เข้าไป5ทับ16ไม่มีพอดีเลยแต่อันนี้ไม่ได้คันก็เอาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเข้าตรงนี้หัวที่เป็นน้ำมันตรงนี้นี่ก็ถ้าเกิดเรามาตัดเดี๋ยวผมตัดแล้วก็ใส่อีกทีหนึ่งก็จะใช้ได้96ครับแล้วก็คอนเนคเตอร์ก็มาละเกือบครบตัว CPS ตัวนี้ตัวหลัง CPS เราก็มีเรียบร้อยนะครับสำคัญมากตัวนี้ก็คือ CPS เสร็จปุ๊บเราก็จะมาตรงนี้เอาก่อนมาที่ตัวนี้ตัวจานจ่ายก็ได้คอนเนคเตอร์มาแล้วซื้อเพื่อสมาชิกมาก็จะครบแล้วคิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเวลาเขาเอเปกกันเราก็ได้ทดลองระบบน้ำมันกะว่าเดี๋ยวจะรันระบบน้ำมันก่อนให้มันไหลเวียนแล้วก็ดูเพชเชอร์ทดลองปั๊มทดลองรั่วเริ่มไหมก็อาจจะซื้อน้ำมันมาสักห้าลิตรทดลองก่อนครับมันก็อยู่นี่ก็เกือบครบแล้วครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินสายสายใหม่เดินสายก็คือเดินสายเข้ากล่องวันนั้นลองสตาร์ทละดีเลย์สตาร์ทผมใช้เทคโนโลยีตัวนี้เพราะว่า ตัวนี้ผมต่อตรงไม่เหมือนในรถไม่ใช่ตัวนี้คือก็ให้มันกระแสได้เยอะหน่อยเพราะแบตเตอรี่จะวางไปตรงนี้ครับแบตเตอรี่อยู่นี่ยังไม่ได้เอามาตั้งยังต้องมาชาร์จอันนี้ทำเครื่องชาร์จใหม่ให้มันเต็มแล้วตัดหลักการเหมือนกับไดชาร์จก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตวันนี้ขอบคุณมากครับ